ส่องไทม์ไลน์เข้าโอ๊ตอดีตตวงแอ็กซิสแบบเต็มๆเพิ่มเติมไปไหนมาบ้างเข้าโอ๊ตอดีตสมาชิกวงแอ็กซิสได้เปิดเผยไทม์ไลน์ของตัวเองแบบเต็มๆด้วยการโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กขอโทษทุกคนไม่ได้มีเจตนาปกปิดวันที่12มกราคมมีการไปถ่ายมิวสิกให้กับเปากิ่งการหลังจากที่มีการเสาะหาข้อมูลของผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 รายที่647ที่ถูกระบุว่ามีอาชีพเป็นนักร้องนักแสดงอายุ23ปีเชื่อมโยงกับเคสของดีเจมะตูมที่ติดเชื้อโควิด -19 ไปก่อนหน้านี้และเข้ารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลซึ่งสังคมมีความกังขาว่าเหตุใดผู้ป่วยรายนี้ไม่ให้ข้อมูลตั้งแต่วันที่14ถึง20มกราคมจนกระทั่งพิธีกรคนดังหนุ่มกรรชัยได้ออกมาแนะนำให้เปิดเผยทำลายตามจริงเพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและทิ้งท้ายว่ารู้แล้วว่าเป็นใครปรากฏว่าในช่วงเย็นของวันนี้27มกราคมทางค่ายได้ออกมายืนยันว่าข้าวโอ๊ตคริสแอดมิดอยู่ที่โรงพยาบาลเนื่องจากติดเชื้อโควิด -19 จากนั้นเวลา21นาฬิกา30นาทีข้าวโอ๊ตได้ให้สัมภาษณ์ในรายการแฉผ่านวิดีโอคอลที่มีมดดำเป็นผู้สัมภาษณ์ซึ่งในการสัมภาษณ์เจ้าตัวได้เอ่ยขอโทษไม่ได้มีเจตนาปกปิดและได้บอกว่าไม่ได้ไปร่วมปาร์ตี้วันเกิดเพียงแต่ยกเค้กไปเซอร์ไพรส์ดีจะมาตูมที่คอนโดในวันที่8มกราคมและวันที่9มกราคมเจอกับเพื่อนชื่อปีโป้ที่โรงแรมแต่ไม่ได้อยู่ในปาร์ตี้วันเกิดซึ่งมดดำได้ถามย้ำว่าช่วงไทม์ไลน์ดังกล่าวเป็นความจริงใช่ไหมซึ่งข้าวโอ๊ตบอกว่ามีความคลาดเคลื่อนจากที่ได้ให้ข้อมูลไปแต่ทั้งหมดก็ไม่ได้มีการพูดว่ามีการเดินทางไปถ่ายทำมิวสิกของเป่ากิ่งการล่าสุด28มกราคมเข้าโอ๊ตคริสอดีตสมาชิกวงแอ็กซิสได้เผยไทม์ไลน์ของตัวเองผ่านเฟซบุ๊กออสคาริสแซดแจแจโดยได้มีการเพิ่มเติมในวันที่12มกราคมมีการเข้ากองถ่ายมิวสิกเปากิ่งการในช่วงค่ำใช้เวลาเพียงไม่นานและเดินทางกลับบ้านเลยและได้บอกเหตุผลที่ไม่ได้บอกในรายการแฉอีกด้วยส่องไทม์ไลน์แบบเต็มๆ8มกราคม64เซอร์ไพรส์วันเกิดที่คอนโดไม่ได้ไปโรงแรมบัญญัติรี9มกราคม64ไปพบปีโป้โรงแรมบัญญัติรีไม่ได้เข้าร่วมทานข้าวบนดาดฟ้าอย่างที่เป็นข่าว 10-11 มกราคม64อยู่ที่พักดอกจันแก้ไขเพิ่มเติมจากในรายการที่แจ้งว่าไปงาน12มกราคม64ช่วงกลางคืนไปทำงานในกองถ่ายมิวสิกวิดีโอศิลปินเปากิ่งการช่วงเวลาไม่แน่ชัด3หรือ4ทุ่มราวนี้มีแค่ฉากเดียวที่เข้าร่วมกับเปาไม่เกิน30นาทีหลังจากนั้นเดินทางกลับที่พักเริ่มมีอาการไข้ช่วงดึก13มกราคม64อยู่ที่พักตลอดทั้งวันเริ่มมีอาการไข้ขึ้นหายใจไม่สะดวกรับรสอาหารไม่ค่อยเหมือนเดิม 14-19 มกราคม64อาการดีขึ้นตามลำดับไข้หายตั้งแต่15อาการอื่นๆกลับมาปกติ20มกราคม64ได้ดูข่าวดีเจมะตูมเนื่องจากผมไปพบปีโป้มาจึงไปรับการตรวจแล้วกลับที่พัก21มกราคม64ผลการตรวจโรงพยาบาลแจ้งว่าให้เข้าไปตรวจเลือดเพิ่มเติมว่ากำลังเป็นหรือหายและเข้ารับการกักตัว21นาฬิกาหลังจากเข้ารับการกักตัวที่โรงพยาบาลมีการตรวจเลือดตั้งแต่ไปถึงและทุกสองวันจะมีการตรวจเลือดคุณหมอก็แจ้งเตือนเรื่องค่าตับสูงผมก็ได้สอบถามทุกครั้งว่าสรุปผลโควิดของผมเป็นยังไงเนื่องจากเชื้อน้อยหมอแจ้งว่าอาจจะกำลังเป็นหรือเชื้อกำลังหายเพราะทุกครั้งที่ตรวจเลือดแล้วหมอมาแจ้งก็เป็นแบบนี้ทุกครั้งผมถามหมอว่าผลจะแน่ชัดเมื่อไหร่เพราะผมก็อยากชี้แจงให้เร็วที่สุดคุณหมอบอก31จะได้ทราบว่าเชื้อที่พบกำลังเป็นหรือเชื้อหาย
ทำลายโอ๊ตไม่ได้ปกปิดแต่อย่างใดโอ๊ตแจ้งทำลายให้หน่วยต่างๆที่โทรมาสอบถามไปทั้งหมดแล้วตั้งแต่วันที่22ช่วงเช้าและวันต่อมาก็แจ้งทำลายรับสายตามหน่วยงานที่โทรมาพอถึงวันที่มีทำลายปรากฏขึ้นโอ๊ตก็รู้สึกตกใจมากๆเพราะไม่ตรงกับไทม์ไลน์ที่โอ๊ตได้แจ้งไปกับทุกหน่วยที่โทรมาตั้งแต่วันที่22แต่ไทม์ไลน์ที่ออกมาต่างกันค่อนข้างเยอะกับไทม์ไลน์ที่ให้ไปก่อนอื่นต้องขอโทษพี่ในวงการทุกคนที่ทำให้เกิดความกังวลใจกับข้อมูลข่าวสารที่ออกไปว่าโอ๊ตไม่ให้ข้อมูลกับทางโรงพยาบาลซึ่งจริงๆโอ๊ตได้ให้ข้อมูลกับทางโรงพยาบาลไว้ทั้งหมดแล้วทุกวันไม่ได้มีเจตนาปกปิดข้อมูลใดๆโดยเฉพาะวันที่12มค.ซึ่งในไทม์ไลน์ของทางการที่ออกมาได้ใส่ข้อมูลไม่ครบถ้วนโดยวันที่12มกราคมโอ๊ตได้ไปทำงานถ่าย MV ของเปากิ่งการเวลาราวๆ3หรือ4ทุ่มโอ๊ตแทบจะไม่ได้พูดอะไรกับใครในกองถ่ายทีมงานทุกคนก็ใส่แมสกับน้องเปาเข้าฉากไม่เกิน30นาทีเพราะถ่ายแยกซีนกันมีเข้าด้วยกัน1ฉากเป็นเวลาไม่เกิน30นาทีเสร็จโอ๊ตก็กลับบ้านทันทีหลังจากนั้นจึงรู้สึกไม่ค่อยสบายจึงนอนพักทานยาอยู่ที่คอนโดอย่างเดียวโดยไม่ได้ออกไปไหนเลยมีแฟนกับพี่คอยดูแลโอ๊ตพักอยู่หลายวันจนวันที่19มกราคมได้เห็นข่าวดีเจมะตูมก็รู้สึกตกใจวันที่20เดินทางไปโรงพยาบาลช่วงกลางคืนตรวจเชื้อแล้วกลับที่พักวันที่21ทางโรงพยาบาลโทรมาแจ้งผลว่าให้มาตรวจเลือดเพิ่มเติมและกักตัวที่โรงพยาบาลรถมารับ 21.00 หลังจากที่รู้ผลว่าโอ๊ตติดเชื้อโควิดโอ๊ตก็ได้แจ้งไปทางทีมงานของเปาทันทีเพื่อให้ทุกคนไปตรวจซึ่งผลออกมาเป็นลบไม่มีใครติดครับสำหรับอีกประเด็นหนึ่งเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาซึ่งโอ๊ตได้ให้สัมภาษณ์กับทางรายการแฉของพี่มดดำผ่านทางวิดีโอคอลเหตุซึ่งเป็นรายการแรกรายการเดียวด้วยความที่โอ๊ตไม่คิดว่ากระแสจากทุกสื่อโดยเฉพาะในวงการบันเทิงรุนแรงมากแล้วโอ๊ตได้อ่านคอมเมนต์ต่างๆการนาค่อนข้างกระทบจิตใจเพราะโอ๊ตเองก็ไม่ใช่นักร้องที่มีชื่อเสียงมากมายอะไรการออกสื่อก็น้อยครั้งพอมาเจอกับเหตุการณ์เช่นนี้ที่ตัวเองก็ติดเชื้อมีความกังวลมากอยู่แล้วพอมาเจอกับพี่สื่อทุกคนยิ่งทำให้โอ๊ตรู้สึกกังวลมากขึ้นไปอีกครับทำให้ในการพูดคุยกับพี่มดดำที่โอ๊ตแจ้งในรายการว่ามีการทำงานในวันที่12โอ๊ตไปถ่าย MV ของเปาไปโอ๊ตไม่ได้มีเจตนาปกปิดข้อมูลใดๆครับ สุดท้ายนี้โอ๊ตก็ต้องขอโทษทุกคนอีกครั้งครับที่ทำให้กังวลใจครับช่วงนี้โอ๊ตต้องขอพักรักษาตัวให้หายจากการติดเชื้อในครั้งนี้ก่อนนะครับโอ๊ตไม่ได้มีเจตนาปกปิดไทม์ไลน์หรือการไม่ให้ข้อมูลกับทุกหน่วยงานเหมือนในข่าวที่ออกไปแต่อย่างใดเลยครับเกิดความเข้าใจผิดในเรื่องนี้กระทบไปถึงหลายคนต้องขอโทษสังคมอีกครั้งนะครับขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งเข้ามาด้วยนะครับขอบคุณครับ